คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหาเรื่องมาเล่านะคะกับดิฉันกัญญารัตน์บุญรีบส่งนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 9:30 นนะคะก็รายการคนหาเรื่องมาเล่านะคะเป็นรายการที่พยายามหาเรื่องนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมนะคะทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะรวมมาถึงวันเสาร์ที่แล้วด้วยที่เราได้พูดถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้การแบ่งเค้กของพรรคการเมืองต่างๆในภาคอีสานก็ในวันนี้ค่ะเราเดินทางมาที่ภาคกลางกันบ้างนะคะว่าในสมรภูมิการเลือกตั้งปี2566จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีพรรคไหนนะคะที่เป็นเจ้าสนามและมีพรรคไหนที่จะเข้ามาต่อสู้ในสมรภูมินี้ค่ะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมวิเคราะห์รายการไปกับเรานะคะก็ขอเชิญพบกับคุณพราหมณ์ศักดิ์พีพรหมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะก็วันนี้เราเดินทางมาถึงภาคกลางกันบ้างค่ะก็มองว่าในภาคกลางเนี่ยมันดูคลุมเครือไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริงก็มีหลายๆพรรคที่ได้ในพื้นที่ภาคกลางไปก็เยอะค่ะอยากถามว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของภาคกลางเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้น้องพลอยเราช่วงนี้นะคือช่วงนี้มันก็ยังไม่มีการเลือกตั้งเราก็วิเคราะห์ในภาพรวมซึ่งอาจจะไม่ถึงกับรายละเอียดนะแต่ว่าพอถึงหน้าเลือกตั้งเนี่ยเราจะวิเคราะห์จังหวัดเลยซึ่งมันทั้งหมดเนี่ยมัน77จังหวัดเนี่ยเอาแบบแต่ละจังหวัดแต่ละเขตมาพูดคุยแต่อันนี้ก็วิเคราะห์อย่างเมื่อวานก็ภาคกลางแค่ให้เห็นภาพเห็นภาพวันนี้มันจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นแบบนี้ในการเลือกตั้งอย่างประเด็นที่น้องพลอยถามเรื่องภาคกลางเนี่ยภาคกลางเนี่ยก็ถือว่ามีส.ส.มากนะถึงเยอะมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างมากค่ะกว้างมากแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างนึงน้องพลอยลองให้ดูคือทุกคนอาจจะแบบไม่คิดแล้วก็เผลอไปภาคกลางเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอดสนิทเลยนะได้ส.ส.น้อยมากได้ส.ส.น้อยมากคือมันภาคกลางเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่นู้นเริ่มมาตั้งเอานับจากจังหวัดประจวบค่ะประจวบคีรีขันธ์บ้านน้องพลอยเนี่ยใช่ไหมจังหวัดประจวบเนี่ยเพื่อไทยเข้าไม่ได้เลยพรรคอื่นก็เข้าไม่ได้ค่ะเพราะที่นั่นเพราะว่ามีเจ้าของเป็นฐานที่มั่นของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นเลขาพรรคแต่ว่าน้องพลอยเมื่อปี62เนี่ยคุณพรเทพเนี่ยได้คนหนึ่งนะของพรรคเพื่อไทยแล้วชนะคุณเฉลิมชัยชนะคุณเฉลิมชัยแต่ว่ามันเป็นการชนะน้องพลอยยังไงที่เราไม่อยากจะหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะมันจบมาแล้วคือมันเป็นการชนะที่แพ้สลับชนะประกาศผลขึ้นมาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคุณพรเทพชนะนะคุณพรเทพก็ได้ขึ้นรถแห่กราบไหว้ขอบคุณคนที่ลงคะแนนให้นี่คือประการการประกาศครั้งแรกนะประกาศใหม่ครั้งที่สองคุณเฉลิมชัยชนะนะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมชัยก็ขึ้นรถแห่เหมือนกันขอบคุณนับกันถึงทั้งหมด3รอบต้องนับครั้งที่3คุณพรเทพกลับมาชนะอีกค่ะแต่ว่าพูดถึงที่จังหวัดประจวบนี่นะซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลที่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจพอสมควรนะเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งประมงคือเกษตรเนี่ยก็เป็นเกษตรที่มีระดับหน่อยอย่างเช่นว่าเกษตรเนี่ยเกษตรประจวบจะไม่ค่อยทำนาไม่มีค่ะเกษตรประจวบก็จะมีสวนสับปะรดมะพร้าวมะพร้าวเห็นไหมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทีนี้มันเป็นจริงๆมันมี3ที่นั่งการเลือกตั้งปี62เพื่อไทยได้1ที่นั่งเนี่ยถือว่าดีแล้วก็ได้แข่งกันทำงานให้คนประจวบเห็นว่าระหว่างประชาธิปัตย์เป็นเจ้าสนามมาเก่าได้มาทุกรอบเนี่ยกับมีคุณพรเทพเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีผลต่างเป็นยังไงแต่ว่ามันเหมือนกับมีบุญแต่ว่ามันมีกรรมบังเห็นมั้ยคุณพรเทพถูกปิดสนิทเพราะว่าคนที่คุณพรเทพชนะคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
แล้วดันไปว่าการกระทรวงเกษตรด้วยซึ่งดูแลทั้งการประมงนะดูแลทั้งเกษตรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสับปะรดมะพร้าวอะไรต่างๆไม่ดูแลอย่างเดียวก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยทำให้คุณบอลเทพก็ถูกปิดบังไปแล้วคุณเฉลิมใจก็โดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าคือคนที่นั่งว่าการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแม่บ้านก็คือเป็นเลขาธิการเลขาธิการพรรคเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองซึ่งต้องยอมรับนะอย่างผมเองเนี่ยพี่เนี่ยน้องพลอยพี่ยอมรับนะคุณเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยได้คะแนนไว้วางใจท่วมท้นมากกว่านายกลองคิดดูพี่ยังอุตส่าห์ไปถามนะไปถามสสที่สนิทกันหลายหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งภูมิใจไทยอะไรทำไมสจต่อเนี่ยเราจะเรียกสจต่อติดมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นสจสจต่อทำไมถึงได้คะแนนมากโอ้โหคุณเฉลิมชัยเนี่ยบางคนก็เรียกพี่ต่อพี่ต่อเนี่ยเขามีน้ำใจกับพรรคพวกคือไปขอได้ได้หมดอ่ะพูดง่ายว่าไปขอได้แกได้หมดอ่ะอาจจะไม่ได้อย่างเดียวก็คือภรรยาแกค่ะพอไล่ขึ้นมาจากประจวบเพชรบุรีสมุทรสาครเมืองสมุทรทั้งก็ยังเป็นพื้นที่ที่สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็เพื่อไทยก็ยากเหมือนกันมาสมุทรสงครามเนี่ยคุณรังสีมาเนี่ยก็แข็งปุ๊กนี่งวดนี้เนี่ยงวดนี้ก็รู้ข่าวว่าจะย้ายอยู่เหมือนกันแต่ว่ากำลังทำโพอยู่กำลังทำโพใช่แล้วก็ไปนู่นด้วยน้องพลอยกาญจนบุรีอะไรแบบนี้พื้นที่ตะวันตกราชบุรีคือเป็นพื้นที่ที่มันมีตระกูลไงอย่างเช่นว่าราชบุรีเนี่ยพวกคุณสระอัดอะไรแบบนี้เขาก็อยู่ในฝั่งคือเขาปีกแข็งอะ คือเพื่อไทยเข้าไปเจาะยากมากอะพอขึ้นมาหน่อยขึ้นมาจังหวัดสุพรรณเห็นไหมสุพรรณนี้เป็นพื้นที่ที่พรรคอื่นก็เจาะไม่เข้าเจาะไม่ได้นครปฐมด้วยนะ นครปฐมก็จะมีหลายพรรคที่เข้าไปไปยปักก็มีชาติไทยก็มีเห็นไหมก้าวไกลก็คือนั่นแหละเป็นพื้นที่ที่ว่าพักเพื่ออะไรเนี่ยเข้าไปทำการแบ่งเค้กค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นพักของฝ่ายรัฐบาลเยอะมากแต่ว่าสลับกันไปสลับกันมาไม่รู้ว่าพักไหนคือพอยังมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีเจ้าของไม่มีเจ้าของแปลกจริงๆคือเพราะงั้นเนี่ยพักการเมืองเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้องพลอยก็นี่ถ้าเป็นพูดถึงว่าถ้าเป็นเจ้าของพรรคนะสมมติเราเป็นเจ้าของพรรคเนี่ยเราจะขอเชตลาดที่ภาคกลางก่อนเลยไม่ต้องไปภาคอีสานไม่ต้องไปภาคเพราะภาคอื่นมันเจาะไม่เข้าภาคอื่นมันค่อนข้างยากไงคือภาคกลางเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพื้นที่คละกันอย่างเช่นว่าพอสุพรรณเป็นเจ้าสนามเนี่ยของชาติไทยพัฒนาใช่ไหมของคุณบรรหารเก่าถึงแม้ท่านจะวายชนไปแล้วก็ยังมีลูกคุณสราวุธบ้างอะไรต่างๆเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยแล้วก็พอไปขยับไปนิดนึงก็คือแต่ก่อนก็อยู่ชาติไทยนะก็คือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ภูมิใจไทยเขายึดเลยเหมือนกันไปสิงห์บุรีเห็นไหมอ่างทองสิงห์บุรีก็จะมีพลังประชารัฐอีกพอไปอุทัยก็จะเป็นสนามของภูมิใจไทยก็คือคุณชาดาไทเศรษฐ์มันมีเจ้าสนามหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยนครสวรรค์อะไรก็เหมือนกันชัยนาทก็นาคาใสไงนั่นก็คือคุณอนุชานั่นเขาก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาเรียกว่าคือทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็เลยพุ่งเป้ากันไปว่าเราก็ต้องไปเจาะภาคอีสานซึ่งมันเป็นตลาดกว้างสอสอร้อยกว่าอาจจะได้บ้างแต่ว่าเพื่อไทยพื้นที่แข็งก็แข็งจริงแต่พื้นที่อ่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเผื่อว่านโยบายที่ออกมาแบบแลนสไลด์เลยเนี่ยนะมันต้องทำพื้นที่หนักนะทำพื้นที่ในที่บอดเนี่ยอย่างเช่นว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเขาเป็นเจ้าสนามอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะมาทำภาคกลางภาคกลางภาคกลาง
ค่ะแล้วในโพนิด้าที่เพิ่งมีการสำรวจออกมาในเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ชาวภาคกลางเนี่ยค่ะอยากจะได้ใครก็คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งคุณพิธาอันดับสองแล้วก็ยังมีคนที่ไม่รู้ว่าจะเลือกพรรคไหนคือยังไม่ตัดสินใจเนี่ยเยอะมากพอสมควรค่ะมองว่าในส่วนที่คนที่ยังไม่ตัดสินใจจะไปเลือกพรรคไหนเนี่ยพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยค่ะจะทำยังไงให้เสียงส่วนเนี้ยกลับไปเลือกที่พรรคก็ใช่นั่นแหละคือต้องพยายามคือต้องใช้ความพยายามทำพื้นที่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยน้องพลอยคือเรื่องของสภาพจิตใจจิตใจเนี่ยก็คือหมายถึงว่าจิตใจในการสู้เพราะว่าหลายพรรคการเมืองนะแม้กระทั่งพรรคที่ใหญ่ที่สุดมีส.ส.ใหม่สุดอย่างเพื่อไทยเนี่ยอย่างเพื่อไทยในสนามเมื่อครั้งก่อนๆเนี่ยเขาไม่คิดสู้ไงที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สู้พอไม่สู้ปุ๊บเนี่ยอ้าวสมมติว่าอ้าวสมมติจังหวัดประจวบพรรคก้าวไกลส่งน้องพลอยลงค่ะคือคิดตั้งแต่วันส่งแล้วว่าน้องพลอยสู้ไม่ได้แต่ว่าต้องส่งเห็นไหมในเมื่อคิดตั้งแต่วันส่งว่าน้องพลอยสู้ไม่ได้เนี่ยก็เลยพื้นที่ไม่ทำค่ะปล่อยน้องพลอยตามยถากรรมไงน้องพลอยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เชิญผู้บริหารพรรคไปงานโน้นงานนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปก็ปล่อยพลอยทำคนเดียวเพราะปล่อยทำคนเดียวเนี่ยมันจุดแข็งเนี่ยมันจะไม่เกิดถ้าเผื่อว่าทุกคนคิดว่ามีสิทธิ์สู้ได้อะไรแบบนี้มันได้แต่นี่มันถอดใจตั้งแต่วันสมัครแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเม็ดเงินเม็ดเงินน้องพลอยขอเบิกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่อนุมัติเพราะว่าคิดว่าน้องพลอยสู้ไม่ได้มันจะเปลืองตังค์ไงเนี่ยนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะก้าวไกลนะทุกพรรคการเมืองคิดแบบนี้ก็เหมือนกับสมมุติในกรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าทำกิจกรรมภาคอีสานเห็นไหมเขาทำเต็มที่เลยยิ่งใหญ่มากค่ะแต่ว่าพอภาคใต้ไม่ทำเพราะคิดว่าสู้ไม่ได้ในเมื่อมีตะกละคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะสู้ไม่ได้ตลอดไม่มีทางสู้ได้เพราะงั้นทีนี้พอมาดูการเฟ้นตัวหาผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยคือพื้นที่ที่สู้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะสู้ไม่ได้อยู่ตลอดเพราะว่าไม่เลือกตัวที่สู้ได้ไงไม่เฟ้นหาคือต้องพยายามเฟ้นหาอย่างเช่นว่าพี่ดูศักยภาพนี่นะก็คือมีอย่างยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอีสานหรือทางภาคใต้เนี่ยทุกภาคเราอยู่ในการเมืองมา30กว่าปีอยู่ตั้งแต่สมัยกับประชาธิปัตย์ก็เคยอยู่เพื่อไทยก็เคยอยู่อะไรต่างๆมีพรรคพวกเยอะเนี่ยก็มีผู้สมัครหลายๆท่านนะที่เขาอยากลงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการคัดเลือกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขามีศักยภาพแต่คนมีศักยภาพเนี่ยน้องพลอยบางคนเนี่ยเขามีศักยภาพในพื้นที่แต่ว่าเขาไม่มีศักยภาพถึงกับผู้บริหารแต่ในพื้นที่เขามีศักยภาพจริงนะอย่างเช่นสมมติพี่ยกตัวอย่างสมมติว่าใครที่ติดสอย่อยตามคุณพิธาอยู่อะไรแบบนี้พื้นที่ใครไม่รู้จักเลยแต่พิธาจะเอาคนนี้หรือแม้กระทั่งว่าทางภาคอีสานพรรคเพื่อไทยก็ในเขตพื้นที่อย่างเช่นบุรีรัมย์เนี่ยก็คือไม่คิดสู้แล้วแหละแต่ว่าคนที่มีศักยภาพที่จะสู้ได้เนี่ยแต่ไม่รู้จักใครแต่พื้นที่เขาได้มันก็จะเป็นเรื่องที่มันสลับไปสลับมาแบบนี้บางคนมีศักยภาพแต่ไม่ถึงพรรคพรรคไปให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ภายในอะไรต่างๆซึ่งตัวนี้น้องพลอยมันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะนานมาแล้วพี่ยกขอเนี่ยเท้าไปนิดนึงให้ท่านผู้ชมที่ได้เห็นภาพจริงเนี่ยอย่างภาพจริงอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสายันยุติธรรมเนี่ยนะค่ะเป็นประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ประธานสาขาจังหวัดนะค่ะ20ปีเป็นมาเนี่ยแล้วก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นไหมแต่ว่าพอสสพรรคประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปสายันสักทีเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็มาบ่นเขาไม่เอาครับเราเขาไปเอาลูกอะไรแบบนี้ก็ชนะเหมือนเดิมแต่ว่า
พอวันนึงเนี่ยสายันสลับข้างเห็นไหมย้ายไปอยู่ไปลงพลังประชารัฐชนะเลยเห็นไหมเนี่ยคือให้พรรคเนี่ยหลายหลายพรรคการเมืองเนี่ยได้พิจารณาแต่ว่าอย่างว่าแล้วนะคือเราก็บางทีแค่ส่งการสื่อสารไปว่าเออมันควรจะมียุทธศาสตร์ในการปรับในการเฟ้นหาตัวผู้สมัครเนี่ยน้องพลอยเฟ้นไม่ยากก็คือกับการดูอย่างเช่นมีอยู่หลายๆท่านนะที่อันนี้เคยเป็นกรรมการคัดสรรเคยเป็นกรรมการคัดสรรผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะของภาคใต้เนี่ยเราก็พยายามเลือกพรรคไม่เอาพรรคก็จะไปเลือกประธานหอการค้าอะไรแบบเนี้ยไปเลือกนายกสมาคมประมงซึ่งจริงๆข้อเท็จจริงน้องพลอยพวกนี้เนี่ยมันมีแต่ภาคประธานหอการค้ามันรู้จักใครมันก็รู้จักอยู่แต่พวกพ่อค้าในเมืองนั่นแหละไม่กี่คนหรอกแต่กับยายพลิ้งยายพลับลุงมีเนนช่วงอะไรแบบนี้เขาไม่รู้จักนะเพราะว่ามันอยู่คนละสังคมกับเขาเห็นไหมก็พรรคก็จะชอบคนแบบนี้ไปชอบบางทีก็ไปหลงประเด็นในเรื่องของศักยภาพวุฒิทางการศึกษาอย่างเช่นพวกด็อกเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่มีความจำเป็นนะน้องพลอยจำไว้นะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวที่เห็นว่าเห็นคุณค่าแต่ว่ามันก็เป็นฉันทานุมัติของสมาชิกผู้ร่างรัฐธรรมนูญหลายๆฝ่ายที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยน้องพลอยส.ส.เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สมัครเนี่ยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาก็เป็นเรื่องที่ดีที่หลายๆคนที่วุฒิการศึกษาอาจจะไม่ถึงปริญญาตรีแต่ว่ามีศักยภาพได้เข้ามาทำการเมืองคือตอนนี้เนี่ยน้องพลอยตอนนี้เนี่ยวุฒิภาวะคนเนี่ยวุฒิทางการศึกษาเนี่ยถ้าคนอีกมุมหนึ่งตอนนี้อย่างพี่เองเนี่ยพี่ให้ความสนใจการศึกษาทางเลือกมากนะคือการศึกษาทางเลือกคือผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งคือที่ภาษาอีกภาษาเขาเรียกปราชญ์ชาวบ้านอย่างคนเนี่ยน้องพลอยไม่ได้จบการเกษตรนะแต่เขาทำการเกษตรแบบครบวงจรแล้วประสบความสำเร็จเห็นไหมแต่ว่าเขาไม่มีวุฒินะบางทีคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทเกษตรเนี่ยมันเลี้ยงหมูตายหมดนะน้องพลอยค่ะพอพูดถึงภาคกลางแล้ววนกลับเข้ามาที่สนามของกทม.ซึ่งในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี2562เนี่ยประชาธิปัตย์ก็คือเป็นเจ้าสนามคือครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพแต่พอมา2562คือหักปากกาเซียนทิ้งหมดทุกอย่างคือประชาธิปัตย์ไม่ได้เลยแม้แต่เขตเดียวค่ะซึ่งก็มีหลายพรรคเข้ามาแบ่งเค้กก็มีพลังประชารัฐส่วนใหญ่แล้วก็มีก้าวไกลเพื่อไทยนะคะที่เข้ามาแชร์ในเสียงซึ่งอยากจะฟังมุมมองของก้าวไกลในกรุงเทพมหานครว่าในครั้งนี้ที่มีอุปสรรคหลายอย่างคือ1มีพลังประชารัฐแล้ว2มีเพื่อไทยที่จะส่งทุกเขตคือในรอบที่แล้วมองว่ามีไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปซะก่อนในเขตที่ก้าวไกลได้เป็นส่วนมากในรอบนี้เพื่อไทยกลับมาส่งครบทุกเขตแล้วก็ยังมีพรรคอื่นๆที่พร้อมที่จะเข้ามาแชร์คะแนนเนี่ยก้าวไกลพอเป็นไปได้ไหมคะคือยังสู้ไหวไหมในสนามกทม.ค่ะคือกทม.เนี่ยเป็นนี่ถ้าเหมือนน้องพลอยว่าเนี่ยมันหักปากกาเซียนไม่มีใครเชื่อเลยนะค่ะคือมันจะเป็นไปไม่ได้อะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเมื่อปี2522เนี่ยมีอยู่รอบนึงมีอยู่รอบนึงตอนนั้นคุณสมัครท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยตั้งพรรคประชากรไทยลงสนามปี22เนี่ยแข่งไปยัยปัดเลยแล้วก็ตอนนั้นเจ้าสนามเนี่ยไปยัยปัดเป็นเจ้าสนามเลยแล้วก็ตอนนั้นพรรคมันยังไม่มีเยอะแบบนี้กิจสังคมลองคิดดูว่าปี22เนี่ยจาก30ที่นั่งเนี่ยประชากรไทยเอาไป28นะเหลือให้ที่นั่งเดียวก็คือประยัยปัดพันเอกถนัดคอมันแล้วก็เว้นไปให้พรรคกิจสังคมก็คือพลเอกเสวตพลเอก
เป็นพ่อของคุณชาดาเนี่ยสิทธิพลเอกสิทธิ์เสวตศิลานั่นได้ไป2ที่พอมาปี2535เนี่ย35เนี่ยได้คุณอภิสิทธิ์มาคนเดียวมันไม่ถึงกับหายแต่ว่าคือมันหายเกลี้ยงเลยเที่ยวนี้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคไปบัตรจะต้องทบทวนก้าวไกลเนี่ยหรือเมื่อก่อนในนามของอนาคตใหม่อนาคตใหม่อนาคตใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีความหวังคนกรุงเทพอาจจะเห็นมุมใหม่ๆอะไรก็เป็นคนรุ่นใหม่หมดแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะให้ความไว้วางใจไปเนี่ยแต่ว่าพอมางวดนี้เนี่ยงวดนี้กระแสกรุงเทพของพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังคิดว่าแชร์ได้เท่าเดิมแชร์ได้เท่าเดิมก็คือเพื่อไทยได้พรรคก้าวไกลเนี่ยก็น่าจะยังเป็นเจ้าสนามน่าจะเป็นที่หนึ่งอยู่ของกรุงเทพนะเพื่อไทยก็อาจจะเป็นที่สองแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยอยู่ที่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะไปทางไหนจะยังอยู่พลังประชารัฐหรือว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มของคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยซึ่งเขามีส.ส.อยู่สี่เขตนะก็มีข่าวแว่วๆว่าอาจจะไปภูมิใจไทยถ้าไปภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งไม่เคยได้ก็จะกลับมาได้มีในกทม.เลยก็อาจจะได้เพราะว่าถ้าดูจริงๆไม่ได้เสียหายอะไรนะคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขาก็เป็นรองนายกด้วยแล้วก็การทำงานก็ถือว่าเข้าตาคนพอสมควรเพราะเราพูดง่ายๆน้องพลอยอันนี้ไม่มีคติไม่มีอวยไม่มียกย่องกันแต่ว่าเรื่องโควิดเนี่ยต้องยอมรับเรื่องโควิดแต่ก่อนก็มีคนปรามาสเยอะนะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้โควิดหายไปได้แต่ว่าทุกวันนี้เราถอดหน้ากากแล้วเห็นไหมก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพทุกคนไทยได้วัคซีนหมดจุดนี้จะเป็นจุดแข็งก็นะจะเป็นจุดแข็งทีนี้พอมามองว่าก้าวไกลมีอะไรจะขายก้าวไกลเนี่ยเผลอๆเนี่ยก็ต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังได้อยู่จะเหนื่อยก็ตรงที่ว่าคือสสหลายเขตที่ย้ายย้ายไม่ว่าจะเป็นทนายบิลลี่เป็นคุณทศพรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังต้องทำการบ้านกันมากมายคิดว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องกลับมาเป็นเจ้าสนามให้ได้อันนี้ขอให้พรรคเราได้ทำการบ้านเลยอันนี้เราก็พับไว้ก่อนนะคะในส่วนของพื้นที่กทม.นะคะสำหรับการเลือกตั้งปี2566นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาคุยมาวิเคราะห์กันต่อนะคะก็รายการของเรานะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราคุณพราหมณ์ศักดิ์ระพีพรหมชาตินะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญมาร่วมวิเคราะห์รายการกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ